การคัดเลือกเด็กเยาวชนดีเด่นกันบ้างครับจังหวัดลบบุรีพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นประจาจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมประกวดระดับประเทศครับนายปรัชญาเปประตังรองผู้ว่าราชาการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในการประชุมครับพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดลบบุรีเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจําปีนี้โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยใน FE. พระบรมราชูปถัมภ์ได้กําหนดนะครับคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกับรัฐบาลในการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติเพื่อคัดเลือกเยาวชนดีเด่นซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรมมีความรู้ความสามารถมีความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสังคมประเทศชาติและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นการส่งเสริมครับสนับสนุนให้เยาวชนได้กระทำความดีบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้นเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณาชนทั่วไปครับการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดลบบุรีประจำปี2566มีสถานศึกษาจำนวน3แห่งได้เสนอชื่อเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ค่ะเข้ารับการคัดเลือกจำนวน3คนด้วยกันเป็นตัวแทนเยาวชนดีเด่นของจังหวัดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นระดับประเทศต่ตอไปค่ะ